มาเรียนรู้ในเรื่องราวของวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3ขอเสียงอีกนิดนึง1 2 3ตั้งไข่ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนั้นเป็นเรื่องราวของเด็กเล็กๆนักเรียนดูสิคะอันนี้เด็กเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้โตแล้วอยู่อนุบาลแล้วนะคะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องวรรณกรรมเป็นการเขียนบทร้อยกรองนะคะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเป็นเรื่องราวของเด็กตัวเล็กๆค่ะเมื่อหนูยังเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะหนูเริ่มนั่งได้แล้วก็เริ่มจะตั้งใจในการยืนได้ค่ะเริ่มจะยืนนะคะหัดยืนเมื่อหัดยืนได้ก็มีการภาษาพ่อแม่บอกตั้งใครก็คือตั้งตัวยืนตรงนั่นเองนะคะแล้วก็มีการล้มบ้างเป็นการสนุกสนานเวลานักเรียนตัวเล็กๆพ่อแม่ก็จะให้นักเรียนไปหัดเดินใช่ไหมตอนตัวเล็กๆอยู่บอกว่าหนูจังตัวเล็กอยู่ตั้งใจเดินนะตอนเธอเป็นเด็กเล็กๆเขาก็จะคานใช่ไหมคะคานคืบคานไปคานมาบางทีเข่าก็เจ็บแล้วเวลาเห็นพี่เดินเขาอยากเดินมากทีนี้พ่อแม่ก็ให้กำลังใจว่าเอามาหัดเดินมาหัดเดินก็เลยจับเด็กนั้นยืนแล้วบอกว่าตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะเอาเป็นเรื่องราวของบทอักขยานบทหนึ่งตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแต่ตอนนี้เรายังไม่เรียนก่อนละนะคะเป็นความดูแลของพ่อแม่สำหรับมนุษย์นั่นคือพ่อแม่ค่ะดูแลลูกอย่างแก้วตาดวงใจเลยนะคะอยากให้ลูกนั้นได้เดินฝึกเดินเช่นเดียวกับสัตว์ที่เป็นอะไรเอ่ย อะไรคะเป็นสัตว์ก็เป็นไก่ก็อยากทำไมคะอยากให้ลูกมันรู้จักวิธีทำมาหากินวิธีเลี้ยงตัวเองให้ได้นะคะคุณครูเสียงแห้งมากเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะตั้งใจที่จะลูกนั้นความรักของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์นั้นมีความรักลูกเหมือนกันนะคะพยายามสอนให้ลูกคุ้ยเคียหาอาหารกินให้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะชวนกันคิดเอานะคะตอนนี้เรามาชวนกันคิดละชวนกันคิดชวนกันตอบปริศนาชวนคิดปริศนาชวนคิดนะอะไรกันบ้างนะอ้าวมาดูค่ะฝึกอ่านคำด้วยนะ1 2 3สัตว์ปีกคือไก่ออกไข่เป็นฟองช่วยคิดไตรตรองชื่อของสัตว์ปีกฉันเป็นสัตว์ปีกคือไก่ออกไข่เป็นฟองไข่เราเรียกฟองนะคะถ้าเป็นลูกแมวเราเรียกเป็นตัวช่วยคิดไตร่ตรองชื่อของสัตว์ปีกมีอะไรบ้างนะชื่อของสัตว์ปีกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ้าวฉะนั้นนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะหยิบภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนคำกันนะคะให้เวลานักเรียนกี่นาทีดีนะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วยังคะหยิบมาแล้วยังเอ่ยหยิบมาแล้วนะคะหยิบขึ้นมาแล้วหยิบมาแล้วนะคะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของค้นหาคำปริศนาอักษรนะคะเราเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษค่ะว่าเขียนไทยเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะเขียนไทย
ให้เวลานะคะเขียนกันหน้ากระดาษว่าเขียนไทยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะค้นหาปริศนาอักษรกันนะคะคุณครูจะมีอักษรนะมีสระแล้วก็มีภาพให้นักเรียนเขียนคำเหล่านั้นนะคะข้อที่หนึ่งลงมือเขียนได้ค่ะอย่าบอกเพื่อนนะฝึกการเขียนผสมคำว่าคำนี้เป็นคำว่าอะไรลงไปในสมุดของนักเรียนเดี๋ยวนี้เลยค่ะข้อ1นะคะตกลงคำนี้ฉันนะตัดปีกคือไก่ออกไข่เป็นฟองช่วยคิดไตร่ตรองชื่อของสัตว์ปีกมีอะไรบ้างเอ่ยอะไรคะอะไรเอ่ยคะช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะคะฉันเป็นสัตว์ปีกคะช่วยกันคิดฉะนั้นนักเรียนเขียนพยัญชนะไทยแทนภาพอันนี้คืออะไรเอ่ยตระเอลงมาแล้วตัวพยัญชนะไทยตัวอะไรคะปอปลาคำนี้คือคำว่าเป็ดเป็ดร้องยังไงเป็ดร้องยังไงใครเดินท่าเป็ดได้บ้างเนี่ยเป็ดร้องไงคะกราบกราบนั่นเองฉะนั้นคำนี้คือคำว่าอะไรนะช่วยสะกดหน่อยค่ะอะไรเอ่ย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 คำที่ถูกต้องคือ1 2 3เป็ดนะคะคำนี้ฉันเป็นสัตว์ปีกนะข้อ1ผ่านได้มั้ยคะผ่านได้นะคะตามมาด้วยข้อที่2ค้นหาปริศนาภาพอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแทนภาพนะคะพยัญชนะไทยแทนภาพรักษาความเป็นไทยนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยให้เวลาคิดแล้วเขียนลงไปในสมุดทันทีข้อ2ได้แก่อะไรคะข้อ2อะไรเอ่ยข้อ2ได้แก่อะไรคะข้อ2ได้แก่คำว่าอะไรใครทราบบ้างข้อ2คำว่าตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยคอยาวกว่าเป็ดอันนี้คือห่านนั่นเองห่านนะคะอันนี้อะไรคะห่านนะคะคำที่3อะไรเอ่ย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 เอาลงมือเขียนค่ะ
กิดคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะ1 2 3นอโอกอนบนอโอกอนบนั่นเองต่อไปค่ะนกกินปลานกกินปลานะคะอันนี้นกกินปลาคำต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเขียนค่ะเขียนค่ะอะไรเอ่ย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 กอากานะคะคำนี้คือคำว่ากาค่ะน้องเวฟทันไหมคะน้องเวฟคะคำที่ห้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลงมือเขียนค่ะบินมายืดยืดค่ำค่ำมืดมืดอะไรคะสิ่งนั้นคือค้างคาวนะเอาละค่ะเก็บสมุดไว้ก่อนนะคะเก็บสมุดไว้ก่อนนะคะมาดูต่อมาดูตอนที่สองทบทวนเรื่องวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามทบทวนวรรณกรรม